ครับผมไฟต่อไปเจอกับท่านอันชัยใช่ไหมครับผมเป็นไงบ้างเราเคยชกกันมายังต่อยกันนะครับแพ้หรือชนะหรืออะไรชนะครับต่อยชนะเหรอต่อยห้ายกครับห้ายกครับผมตั้งนานนะครับโอ้นานตอนนั้นตอนพี่กัดเท่าไหร่นะตอนนั้นต่อย150 ต่อ 154ครับใครต่อโอ้โหชนะเหรอครับผมเขายากไหมเอายี่หว่าไปเจอกันนักจิตไอ้ตาเชื่อมเนี่ยเอ้ายากครับยากครับยากไงเพราะว่าน้องเขาตัวใหญ่เขียบบดเขียบบดครับสวัสดีโอ้เดี๋ยวนี่ไปวันละข้ามาตอนนี้อยากจะบอกอะไรเขียบบดเราเนี่ยเราไปรับรับตาเชื่อมนะก็อยากจะขอบคุณเขียบบดก็ขอบคุณชายน้องแล้วก็ขอบคุณทีมงานพี่ยินดีทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนครับผมไปหน้ามั่นใจไหมเนี่ยครับพูดตรงๆไปหน้าก็ต้องซ้อมให้ดีกว่านี้ครับผมเพราะว่าเจอกับน้องเขาน้องเขาก็เก่งเคยชนะมาแล้วเคยชนะครับตอนนั้นต่อย5ยกครับ5ยกตอนนั้นชนะยังไงนะเมื่อกี้ถามติดอยู่ชนะไงชนะดีมือครับดีมือนะก็เกือบแพ้มั้งครับโอ้ยเกือบแพ้เชฟบอสครับไปหน้าเจอกับธนชัยมองข้ามช็อตเลยเป็นไงบ้างครับจริงจริงวันนี้จริงจริงต้องถอนฮะจริงจริงต้องถอนวันนี้นะวันนี้อ่ะเป็นไข้นี่ยังเป็นไข้อยู่เลยครับนี่เป็นไข้อยู่เลยนี่เป็นฉีดยามาให้น้ำเกลือมาตั้ง3วันติดแล้วเนี่ยยังพึดปั้นพึดปั้นอยู่เลยนี่ถ้าเกิดว่าถอนเนี่ยคือจบเลยยังไม่คือไม่จบถอนมันก็ทำให้อาการเขาเสียเราก็มีความรับผิดชอบที่ต้องรับดูแลคือต่อยในมวยรอบแล้วครับถ้าเกิดสมมติไม่แบบไม่ไหวจริงๆต้องหามจริงก็ต้องชกแต่ว่าเนี่ยเป็นไข้เป็นหวัดจริงๆก็เข้ารอบแล้วนะไม่ต้องชกวันนี้ก็เข้ารอบนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นมวยรอบแล้วการงานมันจะเสียหายคือมันชกกับเพื่อนรายการด้วยโอ้นี่กำลังสัมภาษณ์อยู่หายใจพุ่งขึ้นเลยนะไปโรงพยาบาลมา2-3วันแล้วครับเป็นไข้หวัดใช่ครับวันนี้ก็เลยให้ประคองคือมันก็มีเหตุอุบัติเหตุซ้อมมาดีๆแล้วก็3-4วันสุดท้ายก็ไม่สบายตรงนี้ต้องมวยตรงนี้ต้องเจอกับเรื่องอะไรไม่สบายอากาศฝนตกอะไรเงี้ยครับแล้วก็จังหวะตอนนี้มันมีเชื้อโรคเยอะอ่ะเนาะก็ต้องเซเบิร์ตครับเจอกับธนชัยเซเบิร์ตมีความมั่นใจลึกๆใช่ไหมว่าน้องเนี่ยจะมันยากทุกไฟแหละครับไปก็มียากทุกไฟก็จะเป็นรอบรองรอบชิงเพราะว่าทุกคนมันก็อยากได้แชมป์นะครับคงไม่มีใครที่มาชกแล้วไม่อยากได้แชมป์นะครับเรื่องการทำงานต่อที่ไปก็ต้องดูแลร่างกายเพราะว่าด้วยอายุด้วยเขาอายุเยอะขึ้นนะครับมันก็จะแบบไปแบบห้าวๆเหมือนสมัยเด็กๆก็คงไม่ได้อายุเท่าไหร่นั้นเนี่ยตอนนี้30โอ้จะ30น้องอายุเท่าไหร่ธนชัย25อ๋อน้องก็ต่ออายุให้เรา5ปีเกือบ45เกือบนิดนึงคือดูเป็นสเต็ปใช่ไหมฮะหรือว่าก็พยายามเพราะตอนนี้เราในมวยรอบ RWS เราเข้ารอบกันมาทั้งหมด5คน5คนแล้วนะทุกรุ่นผมไปยินดีเข้ารอบทุกคนเข้ารอบรองแชมป์โลกทุกคนก็เพชรดำเพชรมรกตเพชรมรกตกับพิตันพิเทวดาแล้วก็มวยหญิงกำไรเพชรโอ้โห5 รุ่นเจ๊มดมั่นใจได้ครึ่งเนี่ยอยากได้5รุ่นเลยเพราะอยากได้15 ล้าน15 ล้าน3-5 15ใช่แล้วได้3 ล้านจะไปทำอะไรถามตอนนี้เลยนะเอาไปสร้างบ้านก่อนเอาไปเก็บไปดูแลโอ้ดูแลเอามีเมียแล้วเหรอมีลูกแล้วเหรอมีไม่เนาะอุ้ยร่างกายดีเลยวันนี้เมียมาไหมเนี่ยมาอยากให้มีนะไม่ดำเขายังเจ้าชู้อยู่ฮะอ๋อคือเขายังพอที่จะเขาไปคาสโนว่าครับผมแต่ละคนมีจุดประสงค์คนละอย่างกันเนอะใช่ครับผมอย่าก็เสียบทครับสุดท้ายเสียบทฝากแฟนมาติดตามค่าอาหารของแพทย์ดีๆหน่อยครับเอาบอกกันเลยครับก็หวังว่าจะเข้าไปสร้างความสุขให้กับทุกคนนะครับทั้งทีมเราก็ตั้งใจเราอยากจะทำความสุขให้กับแฟนมวยนั่นแหละนะครับก็พยายามทำหน้าที่ดีที่สุดนะครับดูแลนักมวยให้ดีที่สุดแล้วก็เข้าไปเอาชัยชนะกับ MC ทุกคนครับผมขอบคุณครับมีด้วยครับผม